นายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการขั้นเฉียบขาดแก้ปัญหาไม่เอาไว้แน่ข้าราชการกลั่นแกล้งชาวบ้านเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินไม่ถูกต้องไม่ได้อยากเป็นพระเอกแต่ต้องทำบันไดขั้นแรกให้คนต่อไปเดินได้ตำรวจตรวจสอบพบคนขับรถมอเตอร์ไซค์คนสนิทของนายสมรักคำสิงห์นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเคยถูกดำเนินคดีข้อหาจัดหาหรือชักพาบุคคลให้เพื่อค้าประเวณีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโฆษกโรงพยาบาลตำรวจย้ำเปิดเผยอาการป่วยของนักโทษชายทักษิณชินวัตรให้คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้ส่วนการทำความเห็นเรื่องอาการแพทย์และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะเป็นผู้พิจารณารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2แจงแนวทางองค์ประชุมต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งตอนแสดงตนโหวตลงคะแนนเตรียมแจ้งวิป2ฝ่ายรับทราบเป็นแนวปฏิบัติตลอดสมัยประชุมหลังเกิดเหตุการณ์สภาล่มครั้งแรกในสมัยประชุมกรรมาธิการกฎหมายเดินหน้าถกคดีตากใบหลังพบไม่คืบหน้ากำลังจะหมดอายุความเสนอตั้งกรรมการร่วมอัยการและพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐ